สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iPM Update กับผมบอลเตนภัทรรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ทิพยประกันภัยซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวชุดตรวจ PSU COVID-19 บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมพลังนักวิจัยร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง PSU COVID-19 ชุดตรวจ PSU COVID-19 ครับใช้เทคนิค lateral flow นะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่15นาทีถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ามันจะคล้ายกับชุดตรวจตั้งครรภ์นะครับรู้ว่าการตรวจตั้งครรภ์ง่ายไหมครับก็หยดเลือดลงไปง่ายๆแล้วทำไมเราไม่ตรวจโควิดแบบง่ายๆเหมือนตรวจตั้งครรภ์บ้างซึ่งโครงการพัฒนาชุดทดสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุดตรวจนี้ใช้เวลาในการตรวจเพียง15นาทีอีกทั้งยังใช้เลือดแค่ 1-2 หยดเท่านั้นเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรจากผู้ป่วยรู้ผลอย่างรวดเร็วนั่นเองได้อยู่ในกระบวนการของอย.แล้วซึ่งอยากให้ทุกท่านเนี่ยอดใจรอสักนิดนึงนะครับให้อย.ได้ทำการตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการครับและคาดว่าเนี่ยทางประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้ใช้ชุดตรวจของเราเร็วๆนี้แน่นอนครับจริงแล้วในภาครัฐเองนะครับจริงๆไม่ว่าอย.แล้วก็ไม่ว่าทุกที่นะครับก็พยายามช่วยกันนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นมีความสำคัญกับประเทศครับทุกคนได้พยายามช่วยกันแล้วก็ผลักดันโครงการนี้ให้ออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็อาจจะต้องอดใจรอกันสักนิดนึงเพื่อให้เกิดความสำเร็จของระดับประเทศครับตอนนี้เนี่ยได้ทำการประสานงานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรามีโรงพยาบาลเครือข่ายของเราเนี่ยอยู่ทั่วภาคใต้เลยนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยได้รับการช่วยได้ทำการช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีนะครับจริงๆแล้วทางภาครัฐกับภาคเอกชนครับต้องบอกว่าณขณะนี้ทุกคนช่วยกันที่จะผลักดันทำให้ลักษณะของโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าในโครงการนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศครับทางสถานทูตไทยในอเมริกาเองนะครับได้ให้การสนับสนุนด้วยได้ประสานผ่านบริษัทอีกหนึ่งบริษัทที่เขาอยากจะนำเอาสิ่งนี้ครับผ่านเข้าไปแล้วก็ไปใช้ไปช่วยที่อเมริกาด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความหวังของเราไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับและต่อไปผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะถูกจารึกและจดจำว่าประเทศไทยเรามีคนเก่งประเทศไทยเรามีทีมที่ดีประเทศไทยมีการสนับสนุนที่ดีทั้งภาครัฐกับภาคเอกชนทุกคนช่วยกันครับข้อแรกนะครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยพยายามจะยึดปณิธานของพระราชบิดานะครับเราจะถือประโยชน์ส่วนของเพื่อมนุษย์เป็นกิจเราจะสื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการก้าวไปทุกก้าวของทีมวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเราจะทำเพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเสมอครับและเราเชื่อว่าชุดตรวจ PSU COVID-19 เนี่ยนะครับมันจะต้องดีและราคาถูกและก็เข้าถึงพี่น้องชาวไทยทุกชนชั้นในเร็วนี้ได้แน่นอนครับเรียกได้ว่าได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับและภาคเอกชนนะครับที่ได้ร่วมกันคิดค้นเครื่องมือชุดตรวจ PSU COVID-19 เพื่อให้ทุกท่านนั้นได้รับความสะดวกในการตรวจโรคโควิด -19 ได้อย่างรู้ผลทันทีนั่นเองต้องติดตามกันเลยนะครับว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างรายการ iPM Update ของเราจะรายงานความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ iPM Update กับผมบอลเยนภัทรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคอดี้พัทถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร iShopping 02-238-8999 สำหรับวันนี้บอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ